ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Smash It ครับกับผมจิปฏิการหนุ่มพักดีทีแล้วก็ผมออกกิรติเทพทันครับครับผมสวัสดีครับซึ่งรายการของเราเนี่ยเป็นรายการแบดมินตันรายการแรกจะว่าเลยก็ได้นะเรียกว่าล้วนๆเลยครับเพราะว่าไม่มีรายการไหนทำไม่มีใครทำอ่ะพี่ใช่ครับซึ่งเราจะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นรายการการแข่งขันของแบดมินตันนะครับอุปกรณ์เทคโนโลยีปัจจุบันมีอะไรบ้างการแต่งตัวแฟชั่นทุกอย่างนะครับแล้วก็สำคัญทีเดียวก็จะมีแขกรับเชิญและกูรูต่างๆมาพูดถึงในเรื่องของแบดมินตันในรายการเราครับเรื่องของเทรนด์แฟชั่นนะครับคุณผู้ชมครับบางทีอาจจะนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยรายการแบดมินตันเสื้อผ้ามันจะแบบยังไงบ้างแต่เทคโนโลยีของแบดมินตันนั้นมันทะลุไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูครับว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของการเล่นหรือว่าดูแลเรื่องการเล่นของเรายังไงบ้างได้ครับแต่นั่นก็จะเป็นตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องสำคัญกว่านั้นเพิ่ง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้พูดถึงเรื่องอะไรนะระดับโลกเรื่องของระดับโลกนะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าช่วงที่ออนแอร์ออกไปครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของเรานะครับ /smashit.smashit ทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นถล่มทลายครับผมตอนนี้คือแบบว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กโทรกลับมาหาผมเลยเฮ้ยอ๋อรายการอะไรทำไมระบบ Facebook ของผมล่มพูดอย่างนี้เลยนะพี่ผมก็พูดเลยไม่ได้นอก smashit นี่มันอะไรกับ smashit แล้วก็ในเว็บบอร์ดของเกี่ยวกับแบดมินตันครับก็พูดถึงเราค่อนข้างเยอะเพราะว่านี่คือมิติใหม่ของรายการทีวีนะครับจริงอ่ะจริงๆวันนี้ฮะคุณผู้ชมครับก็สองอาทิตย์แรกเรานำเสนออันดับโลกไปแล้วไม่ว่าจะเป็นชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวนะครับนักแบดมินตันระดับโลกใช่ครับแล้วก็ชายหญิงคู่ผสมชายหญิงคู่กันนะแล้วก็คู่ผสมนี่นำเสนอไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้ววันนี้มีอะไรครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยถึงประวัติของบุคคลคนหนึ่งครับซึ่งวันนี้เขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆประเทศเราเนี่ยแหละฮะแต่ว่าประวัติเขาเราอ่านในช่วงนอกรอบเนี่ยน่าสนใจมากครับผมเพราะเขาก็คือคุณลีชองเว่ยนะครับเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกซึ่งมาจากประเทศมาเลเซียมาเลเซียเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นใครดีไหมครับครับครับผมลีชองเว่ยเป็นคนจีนที่ครอบครัวไปอยู่มาเลเซียแล้วก็เขาเกิดเมื่อวันที่21ตุลาคมนะครับปี1982สูง170ซมน้ำหนัก60กิโลกรัมนะครับมีสถิติการแข่งขันที่ดีเยี่ยมมากนะครับในประเภทเดี่ยวจากการแข่งขันทั้งหมด437ครั้งชนะไป355ครั้งแพ้82ครั้งนะครับส่วนในประเภทคู่ลงแข่งทั้งหมด5ครั้งแพ้ไป3ครั้งนะครับลีชงเว่ยเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากตั้งแต่ประมาณ8ขวบนะครับเขาเล่นบาสเกตบอลครับคุณผู้ชมครับแต่เก่งมากครับจนถึงขั้นติดทีมจังหวัดทีนี้พอมาถึงอายุ12ปีครับพ่อแม่ของเขาทนดูลูกเล่นบาสเหนื่อยขนาดนี้ไม่ไหวครับก็เลยบอกว่าให้เลิกเถอะให้เลิกเถอะแต่ว่าพ่อแม่ของลีชองเว่ยเนี่ยชอบการเล่นแบดมินตันมากครับวันอยู่มาวันนึงครับเขาก็ไปตีแบดกับคุณพ่อที่คลับแถวบ้านพอไปถึงปั๊บโค้ชเห็นแววของเขาครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาเรียนแบดมินตันอย่างจริงจังดีกว่าจากนั้นฮะเมื่อเขาเรียนรู้อย่างถูกต้องเขามีการพัฒนาขึ้นอย่างจริงจังมีการฝึกฝนอย่างจริงจังเป็นขั้นเป็นตอนเขาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมากครับจนสามารถเข้าร่วมทีมแบดของจังหวัดนะครับแล้วเขาก็ถูกทีมชาติเรียกตัวไปนะครับลงแข่งในนามทีมชาติได้ไม่นานครับก็คว้าแชมป์ครับจากทั่วประเทศมาครองได้สำเร็จครับครับผมแล้วก็คุณลีชองเว่ยเนี่ยนะฮะเคยให้สัมภาษณ์นะครับไว้บอกว่านักแบดมินตันชาติจีนทุกคนคือคู่แข่งคนสำคัญของเขาครับเขายกให้หลินตันเป็นตัวที่อันตรายมากที่สุดนะครับเป็นแหมเป็นคนที่อันตรายมากที่สุดเป็นคู่ที่เรียกว่าสูสีฮะใช่แมตช์อย่างนี้ถ้าแข่งกันก็จะเรียกว่าดุเดือดมากอ่ะซึ่งจริงๆนะครับตอนที่ลีเนี่ยอายุได้17ปีฮะเขาก็ปะทะมือกับหลินตันนะครับมาแล้วในการแข่งขันเอเชียนแชมเปี้ยนชิพนะครับแต่เขาแพ้หลินตันครับในรอบชิงแต่ในรอบชิงนะคุณหลินตันเป็นคู่ปรับที่น่ากลัวที่สุดของเขาเขาคิดอย่างนั้นในขณะก็เท่ากับว่าบนโลกใบนี้นะฮะหลินตันกับลีเนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งที่แบบเป็นแบบไม่เบื่อไม่เมากันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาอ่านทางกันออกรู้สไตล์แล้วก็เล่นในเกมที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้ามีคู่นี้ประกบกันอ่ะดุเดือดแท้ดุเดือดใช่ไหมครับทีนี้มาในปี2007ครับคุณผู้ชมครับลีเคยบอกกับเราว่าจะแขวนแร็กเก็ตนะครับไม้แบตนะฮะหลังโอลิมปิกในปี2008ครับแต่มาถึงปัจจุบันนี้ครับปี2011ก็ยังเล่นอยู่ครับเราสันนิษฐานกันว่าในช่วงที่
แข่งขันในรอบชิงโอลิมปิกครับลีแพ้หลินตันมาวันนี้เขายังเล่นอยู่เพื่อรอเอาคืนแค่นั้นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่บิ๊กแมตช์ครับใช่ครับแหมก็ต้องยอมรับนะสำหรับลีนี่ถือว่าบอลทูบีนะครับเกิดมาเพื่อเป็นนักแบดมินตันจริงๆนะครับจากคนเล่นบาสนะคุณผู้ชมตุ๊ก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 วันนี้มาเป็นนักแบดมินตันเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่ธรรมดาครับครับคนเราเนี่ยจะมีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องอาศัยพรแสวงด้วยนะฮะถึงจะประสบความสำเร็จครับอีกสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นข้อดีและน่ายึดเอาตามตัวอย่างในตัวของลีชองเวยนั่นก็คือความมีวินัยที่ดีเยี่ยมของเขาและเราก็มีภาพการฝึกซ้อมอย่างหนักการฟิตร่างกายการเตรียมความพร้อมของเขามาให้ชมกันด้วยนะครับคุณอ๋อครับถ้างั้นเราไปชมลีลาของลีชองเวยเลยครับชมดูการฝึกซ้อมของเขาตัวเขานิดเดียวนะคุณอ๋อแต่แบบดูเขาเบนช์ได้ขนาดนั้นนะยกโอ้โหน้ำหนักไม่ธรรมดาคือสมก็เป็นมือหนึ่งของโลกผอมอ่ะเออสมก็เป็นมือหนึ่งของโลกจริงคุณผู้ชมครับได้จากอะไรครับเราเห็นวินัยเขานะวินัยในการฝึกฝนครับแล้วก็การเตรียมร่างกายทั้งหมดการฝึกซ้อมทั้งหมดถือว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับลีชองเวยครับโอ้โหแล้ววันนี้ฮะเรามีภาพเกมการแข่งขันนะครับที่เขาไปคว้าแชมป์นะครับมาได้นี่คือรายการล่าสุดเลยนะคุณผู้ชมนะครับนั่นคือYonex All England 2011ครับเป็นบิ๊กแมตช์เลยเป็นแมตช์ใหญ่อีกเกมนึงเลยฮะสำหรับกีฬาแบดมินตันนะครับซึ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานี่เองครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูคู่หยุดโลกกันสำหรับวันนี้นะครับก็คือลีชองเวยกับลินตันแต่เราจะไม่มีกูรูมานั่งวิเคราะห์มันก็กระไรอยู่เพราะเราก็คงจะไม่รู้อะไรมากมายนะครับก็ได้รับเกียรติจากอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาตินะครับและปัจจุบันเนี่ยท่านได้ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายพัฒนานักกีฬาและผู้ฝึกสอนสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะและเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนคุณแมนแล้วก็คุณสลักจิตคุณสลักจิตคุณแมนนั่นคือคุณบุญศักดิ์บุญศักดิ์นะครับที่มีประสบการณ์มากว่า30ปีนะฮะนั่นคืออาจารย์ไตรลงลิมสกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนี่ต้องขอรบกวนอาจารย์อีกสักรอบนึงนะครับคู่นี้เดี๋ยวผมเปิดเลยได้ไหมเดี๋ยวคุณจะเดี๋ยวค่อยเริ่มได้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 อาจารย์ผมถามก่อนประวัติการแข่งขันของ Yonex All England เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงอ๋อโอ้โหมันเกิดมานี่เรายังไม่เกิดเลยฮะเพราะปีนี้เป็นปีที่101 101เลยโอ้โหใช้ชื่อว่า Yonex นี้เลยอาจารย์ไม่ๆมันเป็นสปอนเซอร์ Yonex เพิ่งมาทีหลังอ๋อเมื่อก่อนเป็น All Englandนะครับเป็นที่เก่าแก่ที่สุดผมไปเมื่อปีที่แล้วครบร้อยพอดีที่อังกฤษคุมทีมไปพอดีนะที่อังกฤษฮะก็ประวัติศาสตร์นี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นแบดมินตันออลอิงแลนด์เนี่ยถือว่าถ้าใครได้แชมป์ออลอิงแลนด์เนี่ยถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกของโลกในอดีตนะฮะแต่ปัจจุบันนี่ไม่ใช่ปัจจุบันนี้จะมีรายการที่ถือว่าเป็นอันดับโลกนี่คือเวิร์ลกลางปีอ๋อต่างหากกันจะเอานักกีฬาที่มีเวิร์ลเรนกิ้งของโลกครับเข้าไปแข่งขันกันอีกทีตอนนั้นจะคัดเลือกแต่เงินรางวัลนี้ไม่มีแต่มีคะแนนสะสมครับตอนนี้จะถือว่าเป็นหนึ่งของโลกครับนะฮะจึงจะนับไปนะฮะครับส่วนนี้มีการแข่งขันทั่วโลกเนี่ยจะมีซูเปอร์ซีรีส์ครับซูเปอร์ซีรีส์นี่เขาวัดด้วยเงินรางวัลอันนี้เงินรางวัลที่มากที่สุดที่ประเทศเกาหลีครับมี1ล้านดอลลาร์โอ้ก็เท่ากับ30ล้านบาทไทยเอ้ยเกาหลีแต่เป็นดอลลาร์ดอลลาร์เป็นดอลลาร์อยู่ดอลลาร์ล้านดอลลาร์30ล้านบาทใช่ครับโอ้อย่างไทยเราสูงสุดได้อันดับที่อะไร 250,000 250,000 ไม่ใช่ซุปเปอร์ซีรีส์เขาจะมีบังคับอยู่ได้12ครั้งครับครับใน1เนี่ยแล้วก็จะมีประเทศที่จองไว้หมดแล้วเงินรางวัลเป็นหลักแล้วออลอิงแลนด์นี่ไทยไปสุดได้อันดับที่อะไรฮะออลอิงแลนด์นี่ถ้าอดีตเนี่ยเราได้แค่เป็นรองแชมป์ออลอิงแลนด์แล้วก็มีฮะ